พื้นที่มาดูนี่แหละครับแบบว่าความคิดก็เพิ่มมา งานก็เข้าไปเรื่อยๆงานอะไรเข้าบ้างที่ในหัวตอนนี้งานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไซต์งานบ้านย่าหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ทีมช่างกำลังพักเที่ยงอยู่นะฮะโอ้แสงจ้ามาก FC ไม่แน่ใจว่าเห็นหน้าผมนี่จ้ามากหรือเปล่าก็มาอัปเดตงานบ้านย่าหน่อยนะฮะวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างอย่างแรกที่เห็นก็คือทีมสามแสบนะฮะมาเฝ้าให้โอ้ชูก้าทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะชูก้าเฝ้าหน้าละห้อยเลยนะวันนี้ก็ที่เห็นทำก็คือก่อเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะ FC ก่อเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าไซส์นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30เซนหน้า30เซนนะฮะแม่ก็มีโปรเจกต์เพิ่มมาเลยเมื่อกี้บอกว่าอยากจะปูกระเบื้องที่เสานะฮะอยากจะปูกระเบื้องเสาเพราะว่าถ้าเป็นล้นๆเนี่ยบางทีก็ดูมันยังไม่จบทีเดียวก็เลยอยากจะให้ปูกระเบื้องเสาไปด้วยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ก็เห็นคุยกันอยู่นะ FC เมื่อกี้เข้ามาดูก็คิดว่าน่าจะงานงอกนะฮะ FC งานงอกอยู่แล้วได้ปูกระเบื้องเสาไปด้วยอิดจะพอไหมเนาะนี่อิดวนเบาจะพอไหมเนาะแต่ว่าที่หลักๆที่เห็นก่อเสร็จก็คือห้องน้ำนะฮะ FC มาดูความสูงของห้องน้ำตอนนี้เนี่ยฮะความสูงของห้องน้ำก็สูงขึ้นไปประมาณ2ก้อนเข้าไปดูด้านในอย่างที่บอกนะ FC ชักโครกก็จะอยู่ด้านขวาข้างในส่วนด้านหน้าก็คือเดินเข้าไปก็จะไม่เห็นนะฮะนี่ประมาณนี้มองขึ้นไปก็จะโล่งๆนะฮะโล่งๆตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรมาปิดนะฮะเอาปิดทับอาจจะเป็นแผ่นอะไรก็เอามาปิดนะฮะปิดทับเข้าไปโอ้เดี๋ยวไปดูหลังบ้านพลาดหน่อยกำลังเก็บขยะอยู่เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ย่าหน่อยมาพอดีเลยพื้นที่มาดูนี่แหละครับแบบว่าความคิดก็เพิ่มมา งานก็เข้าไปเรื่อยงานอะไรเข้าบ้างที่ในหัวตอนนี้งานเข้าในหัวก็คือเสาอ๋อเสาไอ้ใหญ่กว่าเก่าแล้วก็ว่าจะปูกระเบื้องอีกให้เดียใหม่ปูกระเบื้องผมปาดเหงื่อเลยเออปูก็ทำใส่กระเบื้องใหม่ทับอีกอันนี้คือที่คิดไว้เนาะมันพอดีกระเบื้องอยู่บ่นี่30 40เซนหนึ่งว่ามีบ่นะมี40เซนมีงานเข้าอีกแล้วพี่ทุยแจ็คเซนนี่40อยู่บ่30เซนแม่30มีพอดีมี30 1แผ่นพอดีก็จะแอมกระเบื้องเนาะก็เอาเป็นลายหินแล้วกันเนาะแม่เนาะเออลายหินเอาเป็นลายหินเออลายหินนั่นแหละกับหินภูเขาหินอะไรเนี่ยเป็นลายเพราะว่าถ้าจะเอาปูนธรรมดานี่ดูมันไม่สวยหรอครับไงก็ให้เบ็ดเสร็จไปเลยงานงอกจะได้เข้ากับบรรยากาศเลยจะเอาต้นไม้มาประดับมั่งนะจะเข้ากับต้นไม้นี่ก็จะเอาต้นไม้มาประดับหน้าห้องน้ำครับก็จะมีเสาเป็นเสาหินนั่นแหละลายหินแล้วก็โต้ลมอากาศเย็นๆต้นไม้บางส่วนประมาณนี้อันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองก็จะใส่ราวสแตนเลสใช่ไหมแม่ราวสแตนเลสตรงนี้แล้วก็ประตรงนี้ปูกระเบื้องแล้วก็เสร็จเลยครับนี่เสร็จแน่นอนเราสเตเลตก็ต้องไปสั่งเขาแล้วแม่เนาะต้องไปบอกช่างเขามาดูให้เขามาดูให้ว่าจะยังไงเพราะว่าต้องให้ช่างเข้ามาวัดดูวัดดูเหตุให้ครับเดี๋ยวหาไลน์ในอินเทอร์เน็ตดูหาไลน์ให้กันดูไลน์แบบธรรมดาก็ได้มั้งเนาะแม่เนาะก็แล้วแต่ให้มันดูดีหน่อยไงก็ได้ทำให้เสร็จไปเลยครับ
พราะว่ายังไงก็หลังเดียวหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายไม่ได้ทำอีกแล้วก็อยู่ไปตลอดอยู่แล้วอ๋อห้องน้ำแม่ไปดูห้องน้ำก่อนเดินไปดูห้องน้ำก่อนลองไปวัดสัดส่วนแม่ดูว่าห้องน้ำรวมนะคะนี่สัดส่วนของคนแขกไกลไทยมาก็จะได้เข้าลองปล่อยทุกปล่อยลองดูลองเดินเข้าไปดูว่าความสูงเป็นยังไงบ้างสูงเนี่ยสิโอ้สูงดีนะสูงสูงโล่งนี่นะฮะนี่ขนาดกว้างนะไม่แคบแล้วนี่กว้างกว้างกว้าง150ครับคูณ150มั้ง180แม่180อันนี้180นี่ก็180ประมาณนั้นโอ้กว้างดีเนาะนี่โถส้วมมันก็จะบังอยู่นะไม่ได้อยู่ที่ประตูบังแบบนี้นี่นะฮะก็จะบังประมาณนี้เปิดออกเปิดเข้ามันก็บังอยู่นะนี่บังแต่เอาตาม FC บอกเอาตามทำตาม FC บอกนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายมาแม่มาเดินมาข้างหน้าแม่เห็นกระเบื้องหรือยังเห็นยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะพาแม่ไปดูลายกระเบื้องเห็นพอผ่านไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนปูไหนนะก็เมื่อวานที่ไปดูมันมีเท่าที่พอที่จะเข้ากันได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะ FC นี่จะปูอะไรนี่อันนี้จะปูบันไดแม่บันไดใช่อ๋อไม่บันไดตรง3ขั้นตรงนั้นโอ้บันได1 2 3นี่ลานนะอันนี้ลานอันนี้ลานตรงนั้นไอ้อันนี้ปูทั้งหมดเลยพื้นทั้งหมดพอแม่ระเบียงข้างบ้านใช่ใช่โอ้สีกลมกลืนกันดีเนาะครับแต่คนละลายอยู่แต่คนละลายตรงนี้จะลายขาวกลางตรงนี้จะลายไอ้เบียมนี้ก็โทนเดียวกันคนเดียวกันแต่ว่าคนละลายละช่องแล้วก็เสาของแม่ถ้าแม่จะปูกระเบื้องเน่งก็จะเลือกให้เป็นลายเป็นเข้ากันให้มันเข้ากันกับเป็นโซนหินเป็นโซนหินแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นหินกาแล้วก็สีประเภทนี้แหละอย่าให้มันอย่าให้มันโดดเด่นกว่ากันให้มันกลมกลืนกันจะกลมกลืนเหมือนบ้านมันจะเป็นลานบ้านหินบ้านหินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหินกาบอีกนะใช่ใช่แม่จะได้เย็นเรามีตัวอย่างนี้แม่นี่อันนี้หินกาบนี่สิหินกาบนี่อันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเวลาก่อแล้วเราก็ทาไอ้น้ำยาอยู่ดิใช่นี่นะเอฟซีจะสวยไหมเอฟซีก็ต้องรอดูหินกาบนะฮะนี่จะเอามาทางนี้บ่อ๋อหนึ่งว่าเอาหลังเสาก็ได้ตัวนี้จะเอาอะไรหลังเสาตัวนั้นก็อ๋อมันต้องติดเนาะแม่มันก็ต้องกลมกลืนกันต้องกลมกลืนไปเลยครับใช่ใช่แม่ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะใครเวลาเสร็จแล้วเราก็เอาเล็กทาเล็กเงามาทาอีกเคลือบเงาอีกเคลือบไม่ให้น้ำมันเข้าแม่ไม่ให้ฝุ่นจับครับมันจะได้สะอาดปัดง่ายมีอันนึงแม่นำเสนออะไรหนึ่งซื้อนี่มาคิ้วอันนี้คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็ลองเอามาใส่ตรงไหนอันนี้คิ้วบันไดโอ้คิ้วบันไดอันนี้คิ้วบันไดอันนี้บันไดอันนั้นบันไดทองโอ้บันไดทองอันนี้ก็เป็นบันไดทองโอ้นี่นะฮะ FC ข้างล่างเป็นเงินตัวนี้ทองตัวนี้เงินอีกฝั่งนึงเงินจะอยู่ประตูนั้นโอ้โอเคโอเคไอเดียอันนี้ประตูทองไอเดียดีมากเลยนึกว่าจะสลับกันไม่แม่แม่ตกใจนะว่าสวยมากคือราคาต่างจากคิ้วทั่วไปไม่กี่บาทแต่ว่าเราทำทีเดียวไงโอเคดีมากไอเดียดีมากที่บ้านสวนผักก็ใช้เป็นลักษณะเป็นสแตนเลสแบบนี้แล้วมันก็อยู่นานมาแบบว่าเป็นปี2ปีมันก็ทนนะแม่นะเวลานั้นเย็บอีกไหมนี่ก็ต้องเย็บอีกเย็บได้ยึดไปได้มันจะได้ทนครับก็ข้างบนก็จะสวยงามมากข้างบนก็จะรอบด้วยรอบนั้นอีกรอบนึงเราก็จะเรียกว่าเป็นประตูทองข้างหน้าประตูทองประตูเงินอยู่ทางโน้นประตูเงินอยู่ทางโน้นโอเคโอเคก็จะเป็นบ้านที่มีมงคลมากเลย
ประตูเงินประตูทองชอบมากเลยใช่พอใช้ไปนานๆมันจะไม่เงาขนาดนี้หรอกมันจะดรอปอยู่มันจะลงอีกนิดนึงมันก็จะไม่สะท้อนมากขนาดนี้นะมันก็ดูดีอยู่แล้วก็แล้วพื้นก็จะเป็นหินโทนสีหินเอาแต่งไปเกิดไอเดียขึ้นมาก็จะเพิ่มเติมอีกประมาณนี้นะครับบ้านหลังเล็กแต่ว่าไอวัสดุมีแต่ของแพงครับเริ่มไปเรื่อยแล้วอ๋อไปเรื่อยยังไม่ได้ซื้อบัวให้พี่ทุยเลยยังไม่ได้ซื้อบัวอีกเพราะต้องไปซื้อแถวนู่นเทคนิคนะหน้าเทคนิคไปซื้อที่ละตอนเย็นค่อยไปซื้อเดี๋ยวไปช่วงบ่ายนี่แหละกินเรากินข้าวเสร็จเอารถขาวไปอืมแมนพี่ทุยเป็นยังไงตัวนี้ปูอีกเรื่องสร้างพืชกำลังเพื่อมีอีกเล็กน้อยเคยจริงไหมเคยบัวใส่อ๋อบัวเนี่ยนั่นอืมก็อยากใส่อยู่นะบัวบัวหนาหรอกเนาะแต่เป็นสั้นออกมาก็บัวเลยเพี้ยนเส้นบัว5เซนเนาะกระทัดรัดแต่ให้มันสวยตัวเอาตัวเล็กลูดออกอ๋อพี่ทุยแนะนำให้เอาบัวมาติดตรงนี้ด้วยนะฮะตรงไหนอีกตรงนั้นติดไหมเนี่ยอ๋อสูตรหั่นเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีไหมเอาสวยๆหลดแล้วสูตรหั่นก็บัวหน้าตาอืมตัวเดียวกันไหมกี่เส้นยาวกี่เมตรโอเคใกล้แล้วล่ะเอาให้มันตกแต่งความสวยคักใจคอยรถแม่บอกว่าให้มันคักใจคอยเลยเด้อสมใจแม่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับ FC วันนี้อัปเดตงานเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆเดี๋ยวผมไปซื้อบัวนะใครเขียนตัวเลขอะไรไว้นอนี่เนาะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าขนาดเสาอะไรประมาณนี้มั้งเราสแตนเลสเรามาดูห้องน้ำต่อเราสแตนเลสนะก็โค้งไปแล้วก็ตั้ง1 2 3ตั้งบนอืมสิประมาณสูงประมาณเมตร20บ่ประมาณนี้เนาะประมาณเมตร1เมตร1ก็พอมั้ยอืมมันไม่สมส่วนเนาะมันจะสูงไปเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากตรงนี้ก็ปูกระเบื้องนะ FC ปูกระเบื้องหมดเลยแล้วตรงนี้ก็ปูด้วยกระเบื้องอีกนะถ้าฉาบปูนมันจะไม่สวยมันเป็นธรรมดาไหนๆก็ได้ทำมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทุกต้น